สไตล์อัปเดตสนับสนุนโดยสขอนแก่นเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วค่ะแม่ไหมคะโอ้สวยมากเลยค่ะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะเออเริ่มมาแล้วค่ะให้เสร็จเอาละแต่หิวแล้วอ่ะกินก่อนดีกว่ากินก่อนนะเพราะก่อนนะคะเรานั่งที่นี่เราก็มีเป็นร้านอาหารด้วยนะคะแล้วเราก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญค่ะคุณโพนั่นเองนะคะคุณทันพิสิทธิ์ธนิศสอนธเนศเชฟแล้วหุ้นส่วนของร้านบิ๊กนิดคาเฟ่สวัสดีค่ะใช่ครับแล้วมีที่ร้านเนี่ยมีอาหารบริการด้วยนะครับนอกจากอาหารมีขนมด้วยแล้วอาหารนี่เป็นแนวไหนอะคะอาหารเนี่ยจริงๆเป็นแนวเป็นโฮมเมดอะครับคือจริงๆเราเป็นอาหารที่ทำง่ายๆแต่ว่าเน้นรสชาติและวัตถุดิบที่อยู่ตรงหน้าเราอันนี้คือเริ่มจากจานนี้แล้วกันครับจานนี้เป็นสลัดญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่น้ำสลัดนะครับตัวน้ำสลัดเนี่ยเป็นน้ำสลัดที่ทำจากงาขาวนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเคี่ยวเองคั่วเองทำเองครับทำไมไม่ใช้ที่มันเขาทำมาความหอมเนี่ยความสดใหม่ของงาเนี่ยมันไม่เท่ากันครับเวลางาเนี่ยพอคั่วใหม่เนี่ยช่วงเวลาที่คั่วใหม่เนี่ยกลิ่นมันจะหอมที่สุดแล้วก็จะเป็นผักสลัดนะฮะแล้วก็มีสไลด์ญี่ปุ่นแล้วก็โรยด้วยไข่กุ้งครับอันนี้อร่อยเป็นเมนูสุขภาพเบาๆเลยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้แบบอาหารฝรั่งเกินไปเนาะใช่ครับจริงๆอาหารที่ร้านเนี่ยพบปรับให้ต้องบอกว่าบางเมนูเนี่ยเป็นอาหารฝรั่งแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะค่อนมาทางเหมือนคนไทยมากกว่านะครับคือปรับให้เข้ากับลูกค้านะคะใช่ไม่ธรรมดาน้ำเนี่ยไม่ธรรมดาจริงมันข้นครับอร่อยโอเคจานต่อไปเลยค่ะจานต่อมานะครับอันนี้จะเป็นคลับแซนด์วิชนะครับถ้ามองสังเกตดูดีเนี่ยเครื่องแน่นมากต้องลองชิมนะเราลุยนะเราลุยนะตัวแป้งแซนด์วิชเองเนี่ยก็คือเป็นขนมปังที่โพสไลด์ให้มันบางกว่าปกติอ๋อเพราะอะไรล่ะคะทำไมถึงเพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบแป้งครับคือเวลาเราไปซื้อทานกินที่อื่นเนี่ยสมมติขนมปังมันหนามากเลยรู้สึกว่าจริงๆชอบไส้มากกว่าคือชอบไส้มากกว่าแป้งครับมาอย่างนี้เลยไงใช่เราก็เลยเอาแบบขนมปังสไลด์บางหน่อยอร่อยจริงๆค่ะไส้นี่แบบโอ้โหรู้สึกมาผักผึกก็สดนะกรอบไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นมักกะโรนีอบชีสนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาถ้าเสิร์ฟใหม่ๆเนี่ยจะร้อนแล้วก็เพราะเราอบแล้วค่อยเสิร์ฟค่ะมันก็จะเดือดปุบๆๆแล้วก็ชีสก็แตกขึ้นมาก็จะเยิ้มขึ้นมาไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังได้อยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นเมนูโปรดสำหรับคุณหนูนะเด็กๆเนี่ยจะชอบทานผู้ใหญ่ทานก็ได้เด็กทานดีครับเด็กชอบมากเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเราใส่ชีสแบบไม่อั้นเลยต้องบอกว่าคือกัดเข้าไปเนี่ยคือรสชีสนี่คือเต็มปากเลยเนี่ยพุ่งตรงเหรอถ้าไม่ได้รสชาติแป้งเลยค่ะไม่จะบอกว่าอะไรหรือว่าคนรักชีสนะครับห้ามพลาดเลยค่ะจานนี้ถูกไว้แล้วค่ะเนี้ยไม่ใช่เด็กๆหรอกค่ะดิฉันว่าเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็ได้หมดมากอ่ะยิ่งร้อนๆแบบใช่ครับเยิ้มๆนะคะต่อไปแล้วค่ะจานสุดท้ายเลยค่ะจานสุดท้ายนะครับจานสุดท้ายจานนี้จะเป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วนะครับจะเป็นไส้อั่วด้วยไส้อั่วครับจะเป็นการรวมกันระหว่างอิตาเลียนผสมเชียงใหม่นะครับตัวจานนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีดีที่ไส้อั่วจริงๆนะครับเพราะว่าไส้อั่วเนี่ยเป็นไส้อั่วที่โพสสั่งทำพิเศษเลยของที่ร้านเนี่ยคือเราจะเลือกของที่ดีที่สุดจากทุกแหล่งนะครับเพื่อจะเอามาทำเป็นจานอาหารที่นี่ก็ลองทานลองชิมแล้วจะรู้ว่ารสชาติไส้อั่วของที่ร้านเนี่ยมันจะจัดกว่าไส้อั่วปกติทั่วไปอร่อยมากแล้วมันเข้ากันนะเราก็ไม่เคยเจอคือเมียนูมีที่นี่แหละได้เลยแหละทั้งทานอาหารทั้งมาถามไม้พรมแล้วก็ทานในนี่ไปอิ่มๆแต่ว่าด้านเช้าที่อย่างที่เมื่อกี้คุณพอบอกขนมร้านนี้ก็ไม่เบาใช่ไหมคะใช่ครับเรายังไม่อิ่มเลยนะคะเขาหามีอะไรบ้างคะเนี่ยทีนี้ครับอันนี้นะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนนะครับที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านเลยอันนี้ดูอลังการมากเลยนะคะคุณผู้ชมครับให้มะพร้าวเยอะครับจริงๆตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นเนื้อเค้กบัตเตอร์นะครับซึ่งมีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ท็อปด้วยเป็นมูสน้ำมะพร้าวอีกทีนึงโอ้โหครับแต่ก็ไม่ได้หวานมากนะคือจริงๆขนมที่ร้านเนี่ยบอกเลยว่าคือโพเนี่ยลดน้ำตาลลงมาครึ่งนึงจากขนมปกติอ่ะมาอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโอริโอบานาฟี่นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าปกติบานาฟี่ทั่วไปเนี่ยจะหวานมากตัวคาราเมลนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองให้ชิมก่อน
เราต้องเอาทุกชั้นนะครับจริงๆตัวคาราเมลเนี่ยก็คือเราเป็นเคี่ยวเองนะครับตัวคาราเมลเนี่ยแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยริชมากๆแต่ไม่หวานนะไม่เลยไม่เลยครับผู้ชมแปลกมากไม่รู้สึกเลยคือพูดถึงนะแล้วมันต้องแบบว่าโอ้มันต้องหวานมาใช่ครับเนาะหวานแหลมด้วยนะบางชิ้นนะแต่นี่คือไม่เลยครับมันจะออกมันๆหวานนิดๆหวานนิดๆออกมันๆแล้วจะมีรสเค็มปลั้มขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะว่าใช้เนยค่อนข้างเยอะเจอทุกชั้นยังคะค่ะเจอหมดแล้วค่ะบอลลูฟี่ที่เราต้องลุยลงไปทุกชั้นนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะยังนี่แค่ชิมนะคะหายไปแล้ว2คนเดี๋ยวจะต้องสั่งชิมแล้วค่ะติดใจมากค่ะชิมจริงจังมากค่ะวันนี้เอาวันนี้กินจริงเลยค่ะอันมาจานสุดท้ายนะครับจะเป็นคริสปี้วาฟเฟิลครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องลองชิมตัวเนื้อวาฟเฟิลดูครับเพราะว่าจุดเด่นเป็นตัวแป้งครัวซองครับเพราะฉะนั้นนี้มันจะกรอบแบบอันนี้ตัดเข้าไปตัดลงไปก็รู้เลยค่ะในความกรอบคือว่าเนื้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนเนื้อวาฟเฟิลเป็นแป้งวาฟเฟิลทั่วไปใช่ครับคือมันจะเป็นอารมณ์มันมีเป็นชั้นๆๆๆเหมือนครัวซองใช่ครับจริงๆค่ะเนาะเออแล้วมันเข้ากันมั้ยเดี๋ยวขอชิมหน่อยเป็นไงคะมันจะกรอบครับมันจะกรอบแล้วจะมีรสเค็มอยู่ข้างในครับเพราะว่าเพื่อตัดกับความหวานที่เกิดจากตัวไซรัปกับไอศกรีมนะคะเอาวันนี้อิ่มอร่อยนะคะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆติดตัวกลับบ้านคือร้านนี้เนี่ยคือเป็นทั้งร้านที่สอนไหมพรมจำหน่ายไหมพรมด้วยแล้วก็มีอาหารอร่อยๆแบบนี้แหละนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโฟมมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วเราทำกันต่อใช่แล้วก็กินต่อเลยค่ะกินไหมคะเป็นไงคะใช่แล้วเนาะใช่แล้วค่ะเห็นไหมได้สมาธิด้วยใช่ไหมมันก็เพลินเหมือนกันนะใช่นั่งทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบเจอนะคะพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือคนที่ชอบถักเหมือนกับเราซึ่งถ้าเรามาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่ามีแบบทุกเพศทุกวัยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่แบบว่าช่วงอายุวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้นนะเรื่องของงานศิลปะหรืองานอะไรพวกเนี้ยถักไหมพรมเนี่ยได้ตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้สูงอายุเลยใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ของเล่นอุปกรณ์เนี่ยมากมายสนุกมากนะคะแล้วก็ได้สมาธิอย่างที่บอกใช่แล้วค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกสไตล์นึงที่รายการเราได้นำมาเสนอนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้า 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง 9 Modern Night นี่เองค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.